สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการจากแฟ้มง,งานวิจัยมกอทางสถานีวิทยุมกอแห่งนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์รายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่างานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของอเซรามิกในวงการทันตกรรมครับผูฟังครับ การทันตกรรมในปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นตามลำดับนะครับเพื่อสนองต่อนโยบายในการมีสุขภาพที่ดีทั่วหน้าของประชาชนเพราะสุขภาพในช่องปากนั้นโดยเฉพาะฟันมีความสำคัญเป็นอย่างมากครับต่อสุขภาพทั่วไปของร่างกายครับการทำให้ฟันมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีแม้ว่าจะเกิดการเสื่อมสภาพลงอย่างเช่นฟันผุฟันหักตลอดจนให้มีการคงความสวยงามเหมือนธรรมชาติไว้ จริงนับว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งนะครับดังนั้นวันนี้ทางรายการจึงขอเสนอเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือเรื่องเซรามิกในวงการทันตกรรมนั่นเองครับเข้ฟังครับวัสดุที่ใช้ในการอุดฟันในอดีตจนถึงปัจจุบันที่นิยมใช้กันมากนั้นได้แก่ อามันกรรมครับซึ่งมีส่วนผสม,มเป็นผงโลหะชนิดต่างๆด้วยกันนะครับได้แก่เงิน35%ดีบุก9%ทองแดง6%และสังกะสีเล็กน้อยครับโดยมีประลอดเป็นตัวซึ่งเป็นโลหะเหลวเป็นตัวเชื่อมประสานนะครับ ซึ่งในงานวิจัยจำนวนมากได้กล่าวถึงผลของการใช้ประลอดในสารอุดฟันที่มีต่อร่างกายมนุษย์ตลอดจนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับเนื่องจากสารประลอดสามารถละเหยไปในบรรยากาศได้นะครับเมื่อประลอดนั้นได้รับความร้อนเช่นในขณะที่มีการผสมประลอดในอามันกรรมในงานของทันตแพทย์เพื่อการอุดฟันในอเมริกาพบว่าทันตแพทย์ใช้ประลอด เป็นปริมาณมากถึง40ตันต่อปีเลยทีเดียวครับและจากการศึกษาคนที่ได้รับการอุดฟันด้วยอมันกรรมเมื่อเสียชีวิตลงนะครับไม่ว่าจะถูกฝังหรือถูกเผาก็ตามจะพบว่ามีสารประลอดจากอมันกรรมประปนเข้าไปในอากาศดินและน้ำในสภาวะแวดล้อมเป็นจำนวนมากครับ ดังนั้นนะครับผู้ฟังจึงมีการพัฒนาลดการใช้อมมันกรรมเป็นสารอุดฟันทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปขึ้นครับเพื่อลดปริมาณการใช้ประหลอดในการอุดฟันและเซรามิกก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้เป็นวัสดุทันตรกรรมชนิดสารอุดฟันครับนอกจากนั้นนะครับเซรามิกยังทำยังนำไปใช้เป็นตัวฟันหรือตัวครอบฟันได้อีกด้วยครับคุณก็ฟังครับเซรามิกที่กล่าวมามี มีทั้งเป็นพอร์ซเลนและเป็นกราสเซรามิกครับก้ฟังครับวัสดุทั้ง2ชนิดนี้มีความาแข็งแรงสูงครับความแข็งแรงใกล้เคียงกับธรรมชาติและทนต่อการเสียดสีได้ซึ่งการเสียดสีนี้เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นจริงในช่องปากขณะเคี้ยวอาหารครับนอกจากความเหมาะสมในการใช้งานแล้วเซรามิกในวงการธนตกรรมนี้ จะให้ความสวยงามอันเป็นอันเกิดมาจากความเหมือนของฟันธรรมชาติก็เป็นปัจจัยอีกหนึ่งที่ทำให้นำเซรามิกนี้ที่เป็นพอสแลนมาใช้กันอย่างกว้างขวางครับแม้ว่าเซรามิกจะแข็งกว่าและยากต่อการเจรานาินและตกแต่งของทันตแพทย์หรือหมอฟันก็ตามแต่กราสเซรามิกง่ายและกราสเซรามิกก็จะง่ายต่อการเจรไญในานะครับตกแต่ง จึงเหมาะแก่การทำเป็นฟันมากกว่าพอร์ตแลนด์ครับงานวิจัยที่พัฒนาเกี่ยวกับกราสเซรามิกในงานทันตกรรมมีการวิจัยกันมาในระดับหนึ่งนะครับโดยความร่วมมือของทั้ง4ประเทศในกลุ่ม EU ได้แก่ประเทศอังกฤษไอซ์แลนด์เบลเยียมและเนเธอแลนด์ครับแต่ยังมีแต่ยังต้องมีการวิจัยและพัฒนากันอย่าง ต่อเนื่องและยิ่งขึ้นครับเพื่อให้ง่ายต่อการเจรไนตกแต่งครับเช่นในการกรอฟันฟันที่ผูนะครับเพื่อให้เข้ากับรูปร่างของรูฟันที่ผูซึ่งทําให้เข้ากับรูปร่างของฟันได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ กลับมาฟังกันต่อนะครับกู้ฟังครับก็ฟังต้องเคยฟันหักหรือฟันหลุดไหมครับและในแต่ละปีนะครับจะมีสถิติในประเทศสาหารัฐอเมริมกามีอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บทําให้ฟันดีๆต้องหลุดออกจากปากของเจ้าของกว่า2ล้านซี่เลยทีเดียวครับจากพลเมืองกว่า200ล้านคนของเขานะครับ ถ้าคิดเทียบกับตัวเลขนี้กับประเทศไทยซึ่งมีพลเมืองกว่า60ล้านคนคนไทยมีอาการบาดเจ็บจากฟันหลุดกว่า600,000ซี่ต่อปีเลยทีเดียวครับทันตแพทย์กล่าวไว้ว่าการที่ฟันหลุดออกจากเบ้ารองฟันถ้าสามารถใส่คืนหรือปลูกไว้ที่เดิมจะสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะครับแต่ต้องทำให้ทันเวลาและถูกวิธีครับ ข้อสำคัญต้องไม่ปล่อยให้ฟันและเอ็นรอบลากฟันแห้งตายเพราะว่าฟันจะตายภายใน1ชั่วโมงส่วนเอ็นอเยื่อจะตายภายใน30นาทีหลังจากฟันหลุดออกครับแต่ฟันอาจมีชีวิตอยู่ได้นานถึง4ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นถ้าได้เก็บไว้ในสารละลายและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับเช่นในน้ำลายน้ำนมหรือน้ำยาพิเศษที่มีความเป็นกรดด่างพอเหมาะ อุดมไปด้วยแร่ธาสารอาหารวิตามินและยาต้านจุลชีพดังนั้นถ้าเกิดฟันหลุดนะครับก็ควรจะอมไว้ก่อนหากทำถ้าหากว่าเราหาน้ำนมหรือน้ำยาไม่ทันนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีที่รักษาฟันที่ง่ายที่สุดแล้วครับ ก็ฟังครับแต่ถ้าในกรณีที่ฟันและเซลล์รอบลากฟันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แล้วหลังจากฟันที่หลุดออกมาก็จำเป็นต้องหาวัสดุอื่นเข้าไปแทนที่นะครับที่เราเรียกว่าฟันปลอมนะครับคอณฟังทราบไหมครับว่าฟันปลอมนั้นคือสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อทดแทนฟันแท้ที่สูญหายไปนะครับ อ,อันที่จริงคนเราสามารถใช้เหงือกบดเคี้ยวอาหารก็ได้นะครับแต่อาจเคี้ยวได้เฉพาะพวกแป้งและอาหารอ่อนเท่านั้นซึ่งทําให้สารอาหารไม่ครบมู่การบดเคี้ยวไม่ละเอียดพอเพียงเป็นผลเสียกับระบบย่อยอาหารและทําให้กล้ามเนื้อบดเคี้ยวอาหารทํางานมากกว่าปกติด้วยครับ เพื่อฟังทราบไหมครับว่าฟันปลอนจึงมีบทบาทในด้านการช่วยบทเคียวที่มีประสิทธิภาพเหมือนปกติซึ่งให้มีความสวยงามเหมือนธรรมชาติทําให้ความสมบูรณ์ของร่างกายของใบหน้าอยู่ในสภาพเดิมและเป็นการปรับปรุงแก้ไขทําให้บุคลิกภาพอื่นๆที่สูญเสียไปเมื่อไม่มีฟันอย่างเช่นการออกเสียงไม่ชัดนั่นเองครับเพื่อฟังอีกสักครู่นะครับ เราจะมาพูดถึงชนิดของฟันปลอมกันต่อนะครับรอฟังกันในช่วงหน้านะครับฟังกันต่อนะครับเพื่อฟังครับ ฟันปลอมนะครับแบ่งออกได้เป็น2ชนิดด้วยกันนะครับแบบชนิดได้และแบบชนิดติดแน่นนะครับในครั้งนี้จะพูดถึงแบบชนิดติดแน่นนะครับฟันปลอมชนิดแบบติดแน่นนี้เป็นฟันปลอมที่ติดอยู่ในช่องปากอย่างถาวรครับถอดออกมาล้างไม่ได้ ฟันปลอมจะวางอยู่บนสันเหงือกและมีส่วนยื่นออกไปจากฟันปลอมนี้เพื่อยึดติดกับฟันข้างเคียงที่ติดอยู่กับช่องว่างโดยใช้วัสดุในการยึดติดฟันปลอมครับฟันปลอมที่จะติดแน่นในช่องปากเหมือนฟันธรรมชาติการใส่ฟันปลอมชนิดนี้เรียกว่าการทำสะพานฟันซึ่งมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับ วิธีที่1คือส่วนของฟันปลอมที่ยื่นออกไปยึดกับฟันหลักครับทําเป็นปีกหรือฟันครอบเพื่อครอบทับฟันหลักโดยไม่ต้องกรอฟันหลักครับหรือกรอแต่งบ้างเล็กน้อยเพื่อให้ปีกของฟันปลอมมาเกาะแต่จะทําให้ฟันหลักมีซี่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถ้าปีกหนามากไปจะทําให้การอาขบฟันมีปัญหาแต่ถ้าบางเกินไปฟันปลอมก็จะไม่แข็งแรงครับเพื่อฝัง ส่วนวิธีที่2นะครับเป็นส่วนของฟันปลอมที่ยื่นออกไปยึดกับฟันหลักครับทําเป็นครอบฟันครอบทับลงไปบนฟันหลักทั้งสองซี่ครับโดยที่ต้องอต้องกรอฟันหลักออกโดยรอบอโดยรอบอย่างน้อย1มิลิเมตรครับการทฟํฟันฟันปลอมชนิดนี้นะครับจะทําให้ได้แรงยึดมากขึ้นครับเพราะมีพื้นที่ในการยึดมากกว่า ครอบฟันที่ทำขึ้นจะมีขนาดเหมือนฟันเดิมครับก็ฟังครับนอกจากการฟันหลุดที่พบแล้วอาการฟันผุอย่างเป็นโรคที่พบในช่องปากได้บ่อยมากครับจากสถิติพบว่าเด็กไทยอายุ3ปีจะมีฟันน้ำนมผุโดยเฉลี่ย3าซี่และผู้ใหญ่อายุ35-44ปีมีฟันแท้โดยเฉลี่ย7ซี่ครับ โดยถ้าผูในชั้นในเนื้อฟันจะลุกลามเร็วกว่าชั้นเคลือบฟันครับที่อยู่ภายนอกและต้องกรอเอาส่วนผูออกให้หมดจึงจะซ่อมแซมฟันให้มีรูปร่างและขนาดเหมือนเดิมได้ครับ การซ่อมแซมฟันมีอยู่หลายวิธีด้วยกันนะครับนั่นก็ได้แก่วิธีแรกนะครับคือการอุดฟันธรรมดาการอุดฟันธรรมดาจะใช้ในกรณีที่มีเนื้อฟันเหลืออยู่มากเพื่อจะยึดวัสดุอุดฟันไว้ได้ครับส่วนวิธีที่2นะครับนั่นก็คือการอุดฟันร่วมกับการฝังมดุดถ้าเนื้อฟันเหลืออยู่น้อยเกินไปก็จะฝังหมุดลงไปในเนื้อฟันก่อน เพื่อเพิ่มแรงยึดของวัสดุอุดฟันกับเนื้อฟันแล้วจึงอุดเหมือนกันเป็นทำการอุดเหมือนการอุดฟันปกติครับวิธีที่3นะครับคือการอุดฝังครับต้องทำชิ้นส่วนอุดฟันให้มีขนาดพอดีกับเนื้อฟันที่ถูกกรอกไปครับแล้วจึงอุดลงไปในเนื้อฟันโดยมีสารตัวยึดใช้ ใช้ชิ้นวัสดุที่ติดแน่นอยู่กับตัวฟันนั่นเองครับวิธีที่4นะครับนั่นก็คือการอุดครอบต้องใช้ชิ้นวัสดุอุดฟันให้มีขนาดพอดีกับเนื้อฟันที่ถูกกรอออกไปนะครับเหมือนการอุดฝังแต่เนื้อฟันของการอุดแบบนี้ไม่ได้ถูกกรอลึกมากนักครับจึงเป็นการอุดครอบชิ้นวัสดุโดยมีสารตัวยึดลงบนเนื้อฟันนั่นเองครับ ส่วนวิธีสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการเคลือบฟันการเคลือบฟันจะทำให้รายการาที่สูญเสียเนื้อฟันไปมากหรือ,อฟันตายนั่นก็คือฟันที่เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำสีคล้ำหรือสีดำ จนต้องกรอฝัดรอบนอกออกทำให้ต้องซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ทั้ง4ีครับการซ่อมแซมนี้จะทำได้โดยการจำลองรูปแบบของฟันจากภาพถ่ายหลังสีของฟันเดิมให้เป็นชิ้นวัสดุที่มีขนาดพอเหมาะในการครอบลงบนเนื้อฟันที่เหลืออยู่นั่นเองครับก็ฟังครับอีกสักครู่เราจะมาพูดถึง ในเรื่องของการเลือกวัสดุที่ใช้สำหรับการทำฟันปลอมและอุดฟันกันนะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ ังกันต่อนะครับการเลือกวัสดุหรือชิ้นวัวสดุสำหรับการทำฟันปลอมและสำหรับอุดฟันนั้นต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานและตำแหน่งของฟันเป็นหลักนะครับเช่นถ้าเป็นฟันกรามต้องมีความทนทานทนต่อการเสียดสีเป็นหลักและถ้าเป็นฟันหน้าความแข็งแรงก็จะเป็นรองลงมาแต่ต้องมีความเหมือนเดิมเช่นสีและความโปร่งแสงเป็นหลักครับ ส่วนวัสดุที่ใช้ในการทําฟันปลอมมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะครับชนิดที่1คืออะคริลิกครับโดยมากตัวโครงสร้างเป็นโลหะด้านนอกเคลือบด้วยอะคริลิกซึ่งเป็นอาโพริเมอร์ชนิดหนึ่งครับมีความแข็งแรงต่อความทนแรงกระแทกได้ไม่มากนักสามารถกรอแต่งได้ง่ายมีสีที่ปรับแต่งให้เหมือนธรรมชาติได้แต่ ลักษณะเดียวกันก็ดูซับสีจากอาหารที่รับประทานได้ดีเบาและไม่แข็งแรงทำให้มีปัญหาทำให้ฟันคู่สึกหลอได้ง่ายครับ ส่วนชนิดที่2คือพอร์สแลนครับตัวโครงอาจเป็นโล,โลหะแล้วเคลือบด้วยตัวพอร์สแลนด้านนอกครับหรือเป็นพอร์สแลนทั้งชิ้นก็ได้มีความแข็งแรงสูงทนต่อการเสียดสีมีความแข็งแรงสูงเช่นกันทำให้มีปัญหาต่อฟันคู่ศพปรับแต่งสีได้แต่ไม่ดูซับสีจากอาหารหนักกว่าอะเคิลิกมากครับส่วนชนิดที่3นะครับนั่นก็คือกราสเซมิก ปัจจุบันมีการพัฒนากราสเซนามิกเพื่อให้ทำเป็นฟันปลอมเนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการครับอย่างเช่นความแข็งแรงสูงความเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนความแข็งแรงที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติฟันธรรมชาติครับเพื่อลดปัญหาการสึกหลอของฟันคู่ศพง่ายต่อการตกแต่งท,ทันตแพทย์สามารถใช้เครื่องมือกรอฟันธรรมดาที่ใช้อยู่ในการตกแต่งได้และสามารถ ปรับแต่งสีให้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติได้โดยการออกอาสายของโลหะต่างๆช่วยครับวัสดุที่ใช้ในการอุดฟันนะครับมีอยู่ด้วยกัน4ชนิดครับชนิดที่1มีชื่อว่าอะมันกรรมเป็นวัสดุอุดฟันที่ใช้กันมานานแล้วครับเกิดมาจากวั าการผสมของโลหะหลายชนิดด้วยกันครับนั่นก็คือเงินดีบุกสังกะสีทองแดงประหลอดโดยมีประลอดเป็นโลหะชนิดเดียวที่เป็นของเหลวทำเป็นตัวทำละลายทำให้วัสดุอุดฟันที่เป็นสีเทาเงินมีความแข็งแรงสูงแต่ไม่สามารถยึดติดกับฟันได้และไม่ปล่อยฟัวลายมักใช้ในการอุด อุดฟันกรามแรงขบบทเขียวได้ดีแต่ไม่ต้องการความสวยงามนั่นเองครับส่วนวัสดุที่2นะครับนั่นก็ชื่อว่าคลาสไอออนโนเมอร์ o ครับเป็นวัสดุอุดฟันที่เป็นผงแล้วใส่ของเหลวลงไปทำเป็นสารประกอบเพื่ออุดฟันครับมีสีเหมือนฟันใช้อุดอลอย ผูเล็กๆของหน้าฟันครับหรือคอฟันและอุดล่องฟันของฟันน้ำนมสามารถปล่อยฟัวลายออกมาเพื่อช่วยการปกป้องอฟันผูต่อได้แต่ไม่แข็งแรงมากนะครับมีการสึกหลอได้มากกว่าวัสดุดอื่นๆครับส่วนวัสดุดที่3นะครับนั่นก็ชื่อว่าเลซินคอมโพสิตครับเป็นสารประกอบที่มีสีใกล้เคียงกับธรรมชาตินะครับความแข็งแรง กว่า Glass Ionomer ครับแต่ไม่มีการปล่อยฟัวล,ลายมักใช้ในการอุดอฟันหน้าเพื่อความสวยงามเป็นธรรมชาตินั่นเองครับวัสดุชนิดที่4นะครับมีชื่อว่า Glass Ceramic สามารถใช้ทำเป็นวัสดุอุดฟันทั้งในชนิด Inlay, อ n l a y และโคโดยใช้เครื่องมือ,อขึ้นรูป เพื่อเตรียมเป็นชิ้นวัสดุอุดฟันโดยที่รูปล่างของเนื้อฟันอีกที่จะผุและใช้ภาพถ่ายลังสีเป็นตัวกำหนดรูปร่างอีกสักครู่เรามาฟังมาพูดกันในเรื่องกลาสเซนมิกกันต่อนะครับ กลับมาฟังกันต่อนะครับเพื่อฟังครับกลาเซรามิกนั่นก็คือของแข็งที่ผลิตขึ้นจากแก้วนะครับโดยการทําให้แก้วผ่านกระบวนการทางความร้อนที่มีความควบคุมทั้งอุณหภูมิและช่วงเวลาจนเกิดเป็นโครงสร้างผลึกที่เป็นระเบียบและสมมาตรกัน กระบวนการทางความร้อนมีอยู่2ขั้นตอนด้วยกันครับได้แก่การทําให้นิวเคลียสขึ้นในเนื้อแก้วและการทําให้นิวเคลียสเติบโตขึ้นอย่างเหมาะสมในเนื้อแก้วนั่นเองครับ กลาสเซรามิกจึงแตกต่างจากแก้วหลังจากที่ได้ผ่านกระบวนการที่มีความร้อนและช่วงเวลาที่เหมาะสมของกระบวนการทางความร้อนครับโดยที่แก้วคือวัสดุที่มีโครงสร้างต่อโครงข่ายแบบสามิต,ติที่ไม่เป็นระเบียบและไม่สมมาตรกันดังนั้นลักษณะของความเป็นระเบียบและความสมมาตรของโครงสร้างเหล่านี้ทำให้สามารถจำแนกเป็นผลึกแก้วได้ครับ การศึกษากราสเซรามิกที่นำมาใช้งานทางด้านทันตกรรมจะเน้นให้ได้มาถึงกราสเซรามิกที่สามารถนำมาเจรานญยนหรือกรอฟันได้ง่ายเพื่อที่ว่าทันตแพทย์จะได้นำกราสเซรามิกนั้นไปใช้งานครับทั้งที่เป็นชิ้นวัสดุอุดฟันและฟันปลอมนอกจากนั้นกราสเซรามิกยังสามารถนำมาตกแต่งให้ง่ายและเกิดความสวยงามและมีความเหมือนธรรมชาติของฟันเมื่ออยู่ในช่องปากนั่นเองครับ ก็ฟังครับนับจากเซรามิกที่เราเห็นอยู่ในรูปของพวกเครื่องเคลือบและถ้วยชามนั้นมีประโยชน์มากทั้งทั้งเป็นวัชภาชนะสำหรับใส่อาหารและช่วยซ่อมแซมอวัยวะที่ใช้ในการรับประทานอาหารอีกด้วยครับถ้าไม่มีเจ้ากราสรมิกตัวนี้แล้วเราเมื่อเวลาฟันผุเราก็คงฟันหลอครับทานได้แต่อาหารเหลวนั่นเองครับก็ฟัง ทางระดับทางรายการต้องขอขอบคุณอาจารย์ดวงฤดีฉายสุวรรณภาควิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้ให้ข้อมูลมาณที่นี้นะครับหากผู้ฟังสนใจรายละเอียดเขียนคำถามส่งมาทางไปรษณียบัตรถึงรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกตู้ปนอ0 7 7ู่นเปอเกษตรศาสตร์กรุงเทพ 10903หรือสำหรับรายการจากแฟ้มงานวิจัยมออกอได้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่รายการนี้ได้ใหม่ทางสถานีวิทยุมออกอแห่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ